ออกแข่งกันยังไม่รีบร้อนด้วยกันทั้งคู่เชื่อว่ายกนี้เกมการชกน่าจะเร้าใจมากขึ้นตามลำดับแล้วนะครับเดินฝักฝ่ายน้ำเงินนะครับเริ่มจะขยับเข้าไปแล้วก็มีหมัดซ้ายมีทิ่มตรงๆครับใกล้เคียงกันเหลือเกินครับแล้วก็โอ้โหหมัดมหาตามด้วยเจาะล่างครับออกหมัดได้น่ากลัวเลยนะครับและสีเสื้อนี่ก็เป็นสีเสื้อของท่านตำรวจรักมวยทั้งคู่ด้วยนะครับซ้ายกับซ้ายซ้ายไหนจะแน่กว่ากันครับยืนจดมวยกันใกล้ๆครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เจมส์ศักดิ์มุมแดงครับพอหลักบุญที่โชว์ให้เห็นแล้วครับว่าต่อยหมัดได้หนักหน่วงรุนแรงเลยครับแต่ว่ายังไม่โดนจุดโฟกัสนะครับว่าฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีซ้ายเนี่ยคอยขึ้นตรงๆเหมือนกันดักบวกอยู่จะประมาทไม่ได้แล้วก็แข้งซ้ายโต้คืนโอ้โหเจาะล่างเจาะแรงนะครับฝ่ายแดงเล่นเจ็บๆทั้งนั้นเลยครับขยับเข้าไปเอาเข็มฝักดาบรันสารกามนะครับฝ่ายน้ำเงินพยายามจะเบียดแต่ว่าโดนโต้คืนหนักๆก็ยังไม่รีบร้อนแล้วครับมาดูเชิงกันก่อนเอาเป็นว่าแดงกับน้ำเงินนะครับสีเสื้อตำรวจรักมวยอย่างที่ผมได้บอกไปครับอัดชงอัดฉีดกำลังใจนี่มีทั้งคู่โอ้โหซ้ายครับต่อยหน้ากลัวเลยนะครับลูกศิษย์ของผู้กองรันครับตอนนี้ก็นั่งดูไลฟ์สดอยู่นะครับที่จังหวัดมหาสารคามครับกองมวยของผู้กองรันสารคามเจาะล่างครับดูไปดูมาจังหวะการออกอาวุธมีโอกาสเหมือนกันนะครับใครโดนเต็มๆนี่มีสิทธิ์ถึงหามเลยครับเอาละครับมีท้าทายกันด้วยครับแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับอาวุธฝ่ายแดงก็มีเตะขาต่อยหมัดหนักแรงใช้ได้นะครับไม่ตกใจฝ่ายน้ำเงินก็ไม่ตกใจนะครับขยับเข้าหามีซ้ายมีทิ่มเข้าไปตรงๆระยะหลังนี่ดาบการสารคามก็มีฐานเดชสอพานทะเลนะครับมาคุมเข้มที่มุมนะครับมาเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ตีเข้มให้กับต้องเดินในค่ายดาบการสารคามครับเริ่มจะขยับเข้าหาแล้วฝ่ายน้ำเงินเอาขยับเข้าไปโอ้โหใส่ซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็มีตีนขวาตีนหน้าก็แม่นใช้ได้ดูนะครับโต้คืนแต่ละเม็ดโอ้โหจับยางต่อยหมัดดูแล้วมีสิทธิ์สูงเลยนะครับออกอาวุธกันแบบนี้นี่ไม่ใครก็ใครแหละครับช่วงล่างเป็นยังไงครับเตะขาแรงเลยนะครับเยี่ยมสักกางเกงสีแดงครับพอหลักคุณนี่ครับอ้าวช่วงล่างยังไงครับเล่นจะแข่งเล่นจะกระดุ้งให้เห็นนะครับจะไปรับเยอะไม่ได้เงินจะได้ใจหรือเปล่านะครับฝ่ายแดงขยับเข้าไปเจาะยางอีกแล้วนะครับย้ำไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยไม่ประมาทไม่ได้นะครับฝ่ายน้ำเงินก็มีทั้งหมัดซ้ายแล้วก็ศอกคอยบวกอยู่พักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับสวยๆมาดูยกนี้นะครับน่าจะเร้าใจมากขึ้นกว่า2ยกที่ผ่านมาแน่ครับเจมแดงนี่จากอุบลครับเกมน้ำเงินจากโคราชครับ130ปอนด์เท่ากันซุปเปอร์เฟเธอร์เวทครับเกมเริ่มจะเปิดเต็มตัวแล้วครับยกที่ผ่านมาก็มีจังหวะแม่โดนต่างฝ่ายต่างก็เริ่มออกอาการแล้วครับยกนี้มาซัดกันต่อครับซ้ายเนี่ยอ้าวขาครับแม่เตะขาหน้าเลยครับเตะแรงหมัดขาเป็นยังไงครับพี่ลีโอ้โหเรียกว่าย้ำไปเรื่อยนะครับฝ่ายแดงเอาแล้วครับย้ำไปอีกไหวไม่ไหวนะครับต้องถอยร่นไปเหมือนกันโดนเข้าไปหนักว่าฝ่ายน้ำเงินก็ยังมีหมัดมีศอกคอยบวกครับวงในเอาละครับแบบนี้เราใจนะจับตาดูดีๆนะครับคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับใครอยู่ใครไปครับไม่มีให้กินฟรีครับเกมสักเอ้าแม่ต่อยหมัดโอ้โหบวกศอกนะครับเอาละใครหลับใครหล่นครับคู่นี้ดูแล้วเปอร์เซ็นต์ไม่ครบยกโอ้โหบวกกันเอามาเจมไหนจะแน่กว่ากันครับเจมแดงหรือเจมน้ำเงินครับโดนขาไปนี่เริ่มจะถอยร่นเริ่มจะชักขาหนีแล้วนะครับฝ่ายแดงขยับเอาเปลี่ยนเข้าไปฝ่ายน้ำเงินนี่ก็มีหมัดซ้ายนี่นะครับคอยขึ้นตรงๆเหมือนกันเนาะศอกด้วยแล้วมาดูกันแล้วครับว่าใครจะพลาดโดนตรงใกล้จังๆอู้แต่ว่าเกมน้ำเงินนี่โดนขาเข้าไปนี่ทำท่าไม่ดีแล้วนะครับมาถึงตอนนี้พอเดินหลวมนี่โดนศอกได้นะครับเอ้าเจมแดงโดนศอกได้นะครับเอ้าซ้ายไปครับโอ้โหหมัดไปเอามาปักหลักตั้งป้อมบวกศอกต่อยท้องครับผลักออกไปครับคู่นี้นี่วัดดวงแล้วนะครับโดนขาทนได้แต่ว่าฟันศอกคืนไปโดนขาทนได้จิ้มหมัดคืนไปครับโอ้โหศอกนี้บวกสวยเลยนะครับเอาละครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับตีนะครับดูจังหวะบวกศอกกันต่างฝ่ายต่างโดนนะครับโอ้โห
แดงเองนี่ก็ขยับเข้าไปมีทั้งเจาะยางทั้งหมัดทั้งศอกเกมน้ำเงินนี่ก็โอ้ยโดนอีกแล้วนะครับศอกซ้ายศอกซ้ายกับโต้พิมพ์เหมือนกันโอ้โหหันควันกันจริงๆครับโอ้ยเอาละครับนี่นะครับโดนบวกเข้าไปโดนขาเข้าไปทำท่าไม่ดียุติการชกเลยนะครับในยกที่3ครับโอ้โหนี่ครับเจมน้ำเงินครับลูกศิษย์ผู้กองรันครับทำท่าโดนขาแล้วเหมือนยางจะแตกครับสุดท้ายครับปวกหล่นเลยครับโอ้โหเจมศักดิ์ชนะน็อกเจมศักดิ์ครับยก3เป็นเจมศักดิ์มุมน้ำเงินนะครับดาบรันสารคามครับลูกหลานจากโคราชหลานยะโมนะครับลูกหลานยะโมนะครับโอ้โหมันจริงๆครับแม่ชื่อเดียวกันแหละครับมันยอมกันไม่ได้อยู่แล้วครับเจมศักดิ์ดูครับเจมศักดิ์ไหนครับดูภาพช้าๆเต็มๆนี่ครับซ้ายนี่สะอึกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้แล้วก็โดนไปก่อนด้วยครับศอกซ้ายดูช็อตจบครับงัดลูกไหนครับศอกครับโอ้เป็นมวยซ้ายงัดศอกขวานะครับจบด้วยศอกขวาครับปักเข้าไปเลยครับปักทะลุกาดเข้าไปเลยครับดูภาพช้านะครับกาดตั้งนะครับแต่มันมีช่องกลางครับปังโอ้ยแหวกทะลุกาดเข้าไปเลยครับเป็นเจมศักดิ์ดาบรันสารคามครับเจมน้ำเงินครับชนะน็อกเจมศักดิ์พอหลักบุญครับยกที่3ครับ